เตอร์ของ Advanced Germano ครับก็มันคล้ายเงินตรงที่เป็นผิวสีที่คล้ำๆแล้วก็ชื่อเพลงก็คล้ายๆเรื่องของสีผิวนะคะแต่ว่ามีความน่ารักแอบแฝงอยู่นะคะมาทางด้านของน้องออกัสบ้างออกัสอยู่ทางด้านของเธอนี่เลยนะคะก็ออกัสนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์อะไรเอ่ยท่านนายฟังทักซิโดแซมทักซิโดแซมนี่เลยก็ซึ่งเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นสีประจำตัวของเขาแล้วผมก็ชอบสีฟ้าด้วยครับค่ะเขาก็คงเหมือนผมที่หล่อเนี้ยบ้างครับก็ที่เหมือนกันก็อาจจะเป็นเมมเบอร์พายก็เป็นคนสุดโซนซ่าเนี่ยเป็นไงบ้างคะสดใสแบบโซนๆนะนะคะคุณต่อไปค่ะพิมโรสค่ะสำหรับพิมนะคะก็มาในคาแรคเตอร์ของ My Melody นะคะนี่ตรงกับคาแรคเตอร์มันยังไงบ้างคะก็โดยส่วนตัวเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ชอบอะไรหวานๆเหมือนกันหรือวันนี้ชุดนี่โอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยนะมีหมวกมีโบน่ารักมากเลยนะคะมาทางด้านของน้องไว้บ้างค่ะเชิญค่ะมาในคาแรคเตอร์ปอมปอมบูลินครับค่ะแต่งตัวหล่อเหมือนเลยครับชอบนอนเหมือนปองปองวินครับคราวนี้มาทางกับการบ้านโอ้โหในคาสิกลิ้งกับตาหน่อยกันก็วันนี้มาเขียวแดงเลยครับผมก็ผมก็ได้รับแอคเตอร์เป็นเคโรบี้นะครับผมเหมือนใครเหมือนยังไงก็เหมือนก็เป็นคุณเฮฮาครับผมแล้วก็ชอบไปเที่ยวชอบประจนภัยอะไรประมาณนั้นครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องถามนิดเดียวว่าทางด้านของกัปตันเองเนี่ยคือมีความสัมพันธ์ไหมกับเซโลพี่ก็ผมก็เวลาแบบไปร้านเมื่อก่อนเด็กๆไปร้านแบบขายเครื่องเขียนอะไรก็แบบเจอของคาริโอเต็มเลยครับก็แบบก็เข้าไปดูบ้างครับแกเล่นคอมพิวเตอร์เล่นว่าถึงแล้วก็ตัดเพลงแล้วใช่ครับชอบคนนั้นเหมือนกันค่ะนี่ใช่ไหมมาตั้งแต่เมื่อไรไปเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยไหมถ้าเห็นตั้งแต่เด็กเลยครับค่ะเวลาไปอยู่กับผู้หญิงหรือยังไงมาทางด้านของพิมโรสบ้างนะคะค่ะสำหรับมายเมลอดี้ก็อย่างที่บอกก็เป็นแฟนคลับแล้วแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กชอบสะสมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยส่วนใหญ่ตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นมายเมลอดี้ตอนนี้มีกล่องดินสอเต็มเลยค่ะแบบเด็กๆอ๋อก็สะสมอยู่แล้วใช่แล้วก็อีกอย่างก็หมั่นไส้แบดแบดสมารู้มากมีหมั่นไส้กันเขาร้ายเฮ้ยนะคะเข้ามาทางด้านนี้ค่ะเชิญค่ะไว้ครับชอบเซโลตอนติดน้ำใช่ซื้อครับนอกจากนี้มีอะไรบ้างคะตอนที่สองครับอ๋อตอนที่สองโอ้ยเยอะเลยนะคะมาในด้านของจับการล่างค่ะผมก็เมื่อก่อนก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนก็มีแบบพวกกระเป๋าที่สองอะไรตัวนี้เหมือนกันมีอะไรสะสมเป็นพิเศษบ้างไหมคะมีกล่องดินสอกับกระเป๋าแล้วตอนนี้ดิ
ใช้อยู่ก็เป็นของพี่ซอทางกระเป๋าสตางค์เดิมนี่อาคณาโนบ้างแบนด้าซูมารุก็แต่เด็กนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็ 80% ก็จะชอบพวกตุ๊กตาฮีโร่คิตตี้อะไรพวกนี้ครับก็เลยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบตัวนี้ด้วยครับมีขวัญใจของเขา